สวัสดีค่ะจากวัดไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพามาดูของสวยๆงามๆนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกพรำๆทั้งวันนะคะนี่ค่ะเขาเรียกบอนอะไรคะนี่ค่ะสูงถึงหลังคาแล้วนะคะจะต้องรือหลังคาออกไหมคะเนี่ยใบใหญ่มากๆนะคะนี่ค่ะ ลำต้นเขานะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เกือบจะถึงลังคาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะวันนี้พามาดูของสวยของงามนะคะของเป็นไม้มงคลนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ พัดนางชีนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะปีนี้อันนี้ใบจะเปรอะนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ลมมะขามเทศนะคะฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะคะก็เลยจะได้แบบนี้นะคะใบเป็นมันวาวนะคะอันนี้ก็ เป็นลินมังกรลินมังกรโกลเดนเฟรมนะคะนี่ค่ะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะก็จะได้เวลาที่จะย้ายไปปลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นก้ามปูหลุดนะคะถ้าเขาอยู่ในร่มจะได้สีแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเศรษฐีขันหมากนะคะขันหมากเศรษฐีนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นว่านกุมารทองที่หมดดอกแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นละว่านลางเงินขอโทษค่ะตรงนี้เป็นว่านลางทองนะคะส่วนตรงนี้เป็น ต้นกวักเงินนะคะกวักเงินกวักทองนะคะต้นออมเงินออมทองโบราณนะคะตอนนี้ก็จะหายากนิดนึงนะคะสําหรับไม้ชนิดนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นใบด่างด้วยนะคะต้นข้าวพันษาดอกสีขาวตอนนี้ก็ยังดุอยู่นะคะดอกเขาจะยังอยู่ดีมีสุกอยู่นะคะ ตลอดระยะเวลา3เดือนคือครบไตรามาสนะคะดอกเขาจะยังไม่โรยลานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ออกมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะก็ยังยังอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะต้นหงเหินหรือว่าต้นข้าวพันษานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านทิพยเนตรนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เอาลงดินนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะใบเริ่มเรียวยาวแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบล็คเมจิกนะคะบอนใบดำนะคะวันนีวันนี้ก็พามามาชมนะคะไม้มงคลสวยๆกับบอนสีสวยๆนะคะ ดูตามธรรมชาติหลังฝนตกนะคะฝนตกอันนี้โดนฝนแรงใบป,ป้าใบใบฉีกเลยนะคะโหใบเขาห่อโดนฝนหรือโดนอะไรใบฉีกเลยนะคะนี่ค่ะ ใบฉีกพับลงมาเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นถุงเงินถุงทองนะคะใบใหญ่มากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นถุงเงินนะคะส่วนอันนี้เป็นถุงทองนะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองนะคะส่วนแถบทางนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะ อันนี้ชื่อว่ากวักพระพรหมนะคะอันนี้กระถางเดียวนะคะก็จะใหญ่นิดนึงนะคะนี่ค่ะยังไม่มีเวลาได้แยกนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าปีกนางฟ้านะคะ เป็นไม้แขวนห้อยนะคะตามชายระเบียงบ้านได้นะคะนี่อันนี้ก็ว่านนกคุ้มนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเพลทองของนาเล็กนะคะนี่ค่ะว้าวทำไมใบร่วงๆได้กลิ่นยาข้างบ้านเขาฉีดหรือเปล่าเอ,อ่ย ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเหน่าอีหนึ่งกอนะคะส่วนตรงนี้เป็นนางพญาช้างเผือกนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นเฟิร์นฆ้าหลวงนะคะในบรรยากาศแบบนี้ต้นไม้สวยสดงดงามนะคะหลังฝนตกอากาศชุ่มชื้นนะคะวันนี้ต้นไม้ล้มหมดเลยนะคะเพราะฝนตกนะคะ นตกไม่หนักเท่าไหร่นะคะแต่ลมแรงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้ต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าทานตะวันเม็กซิโกนะคะว่าต้นเขาสูงขนาดไหนนะคะนี่ค่ะสุดหัวยื่นมือสูงประมาณ2เมตรนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะดอกก็สวยมากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ให้ดูลำต้นของเขานะคะนี่ค่ะโอ้ยมีมดขึ้นด้วยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลดอกไม้สวยงามหลังฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ